อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูกระดูกหมูซอสหม่าล่ามาฝากกันค่ะวิธีทำนำซี่โครงหมูลงคลุกแป้งมันให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้เทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำซี่โครงหมูลงทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยพริกป่นหม่าล่าซีอิ๊วขาวน้ำมันงาซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่กระดูกหมูทอดผัดให้เข้ากันตุ๋นต่อจนกระดูกหมูสุกนุ่มเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยด้วยผงหม่าล่างาขาวคั่วและต้นหอมซอยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกระดูกหมูซอสหม่าล่า